สวัสดีครับผมนิรันดร์นิเวศชยันครับจากโครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทยหรือ ITAP นะครับผมจริงๆแล้วในสวทชเนี่ยก็จะมีชวนสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมอีกภาคเอกชนนะฮะอีกหลายๆส่วนเดี๋ยวผมจะค่อยๆแนะนำไปนะแต่ตอนนี้ก็เราจะไปแบบรวบรัดรวดเร็วกันนิดนึงนะฮะอันนี้อาจจะแนะนำสวทชสักนิดนึงท่านอาจจะพอทราบกันแล้วนะครับผมสวทชก็เป็นสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาตินะครับจะประกอบด้วยศูนย์วิจัยของนะฮะของทางกระทรวงวิทยาศาสตร์เนี่ยนะครับก็จะมีNetTech Biotech MTech Nanotech นะครับอันนี้เนี่ยเราก็ทำงานวิจัยออกมาค่อยๆผลิตงานวิจัยออกมาเยอะนะฮะทีนี้การเชื่อมโยงสู่ภาคเอกชนเนี่ยอาจจะเพราะหน่วยงานเรายังใกล้ราชการอยู่ก็เลยจะทำให้การเชื่อมโยงไม่ค่อยเต็มที่นะฮะก็เกิดศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยีขึ้นมานะฮะคือ TMC นะฮะเป็นเทคโนโลยี Management Center ขึ้นมานะฮะแล้วก็โครงการ ITAP เนี่ยสังกัดอยู่ภายใต้ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยีนะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรครับพันธกิจของเราส่วนใหญ่ก็จะเป็นทางลูกค้าจะเป็นจุดศูนย์กลางซึ่งทาง iTap เนี่ยจะพยายาม follow ตามความต้องการของลูกค้านะครับผมอันนี้นะครับแล้วก็ถ่ายทอดเทคโนโลยีหลายๆอย่างนะครับอันนี้จริงอันนี้โชว์คือ iTap เนี่ยนอกจากมีที่ศูนย์กลางสวทชแล้วเนี่ยยังมีเครือข่ายอีกนะฮะอีก10กว่าจุดในประเทศนะครับผมอันนี้ทางภาคเหนือนะฮะก็มีอุทยานวิทยาศาสตร์นะฮะของทางเชียงใหม่นะครับผมสวทชภาคเหนือนะครับผมอันนี้แล้วก็มีภาคใต้นะครับผมมอวลัยลักษณ์มอสงขลานะฮะทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะฮะก็มีมอขอนแก่นมอสุรนารีนะฮะมหาสารคามมออุบลนะครับผมภาคตะวันตกก็จะมีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะฮะตอนนี้เป็นมหาลัยแล้วครับตอนนี้เป็นมหาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะฮะแล้วก็มหาลัยศิลปากรนะฮะแล้วก็สถาบันไทยมันที่อมตะนครนะฮะเดี๋ยวดูการทำงานของ iTap สักเล็กน้อยก่อนนะครับผมอันนี้ฮะเงื่อนไขการสนับสนุนด้านการเงินเนี่ยฮะคือว่าถ้าเกิดทางบริษัทเนี่ยมีไอเดียซึ่งอยากจะพัฒนา product นะฮะหรือว่ากระบวนการผลิตหรืออื่นๆหลายๆอย่างนะฮะทีนี้เนี่ยแต่ถ้าเกิดทางบริษัทเนี่ยยังไม่มีโนว์ฮาวในด้านนั้นนะฮะยังขาดโนว์ฮาวบางอย่างที่จะมาเติมเต็มให้ product ของเราตรงนี้เกิดขึ้นมาได้นะฮะเนี่ยเราสามารถจะติดต่อทาง iTap เพื่อจะหาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเนี่ยเข้าไปช่วยทำให้มันเกิด product หรือเกิดดีไซน์อันนี้ขึ้นมาได้นะฮะอันนี้แต่ขั้นตอนแรกของเราเนี่ยส่วนใหญ่เราจะไปพบลูกค้าก่อนไปพบถึงบริษัทเลยนะฮะถ้าเกิดเราได้รับ requirement ทางโทรศัพท์ก่อนปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดยังคุ้นเครือเดี๋ยวทาง ITA ก็จะไปพบก่อนว่าความต้องการเป็นยังไงบ้างแต่ถ้าเกิดความต้องการแน่นอนชัดเจนคุยไปทางโทรศัพท์เดี๋ยวเราจะพยายามหาอาจารย์ที่ใกล้กับเรื่องนั้นเนี่ยเข้าไปเพื่อทำการวิสิตดูก่อนนะฮะทีนี้เนี่ยค่าใช้จ่ายก็ทาง iTap คือสวทชเนี่ยเป็นผู้ซัพพอร์ตนะฮะทางบริษัทเนี่ยยังไม่เสียค่าใช้จ่ายในส่วนอันแรกนะครับคือสนับสนุน 100% ในส่วนตรงนี้นะฮะคือค่ารถค่าที่ปรึกษานะฮะอันนี้ทาง iTap จะออกในครั้งที่1เนี่ยครับผมทีนี้ถ้าเกิดอาจารย์ลองพิจารณาดูแล้วก็คิดว่าเป็นไปได้ที่จะทำงานนี้ได้นะครับผมนะฮะก็จะเกิดการเขียนข้อเสนอโครงการนะฮะพัฒนาเป็นข้อเสนอโครงการแล้วก็ทำสัญญาว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญขึ้นมานะฮะอันนี้ก็จะเป็นทีนี้พอมีสัญญาว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญเสร็จปุ๊บเนี่ยในส่วนที่2ที่ iTap support ก็คือเราสนับสนุนในส่วนของค่าแรงผู้เชี่ยวชาญนะฮะ 50% นะฮะแต่ไม่เกิน 400,000 บาททีนี้บริษัทที่จะเข้าข่ายการสนับสนุนเนี่ยต้องคนไทยถือหุ้นตั้งแต่ 51% ขึ้นไปนะฮะแล้วก็ทุนจดทะเบียนไม่เกิน200ล้านบาทนะฮะถ้าทุนจดทะเบียนเกิน200ล้านนี่ก็จะใหญ่เกินไปละมันคงไม่เหมาะสมที่เราจะเอาเงินภาครัฐไปซัพพอร์ตนะฮะแล้วก็ต้องคนไทยถือหุ้น 50% ขึ้นไปด้วยนะฮะเพราะเราก็คงไม่ซัพพอร์ตบริษัทที่คนต่างชาติถือหุ้นเยอะนะฮะอันนี้ในคำแนะนำเชิงลึกเนี่ยนะฮะอันนี้ก็มีทางผู้เชี่ยวชาญช่วยออกแบบช่วยลงมือทำหลายๆอย่างนะฮะอันนี้ก็จนกระทั่งงานเสร็จงานเสร็จการซัพพลายเนี่ยเราจะลักษณะเป็นซัพพลายย้อนหลังคือว่าทางบริษัทเนี่ยจะออกเงินให้อาจารย์นะฮะทำโครงการจนเสร็จก่อนนะฮะแล้วนำใบเสร็จนำบินเนี่ยมาเคลมกับทาง iTap 50% นะฮะไม่เกิน 400,000 บาทตรงนี้นะเดี๋ยวทาง iTap เนี่ยจะมีผู้เชี่ยวชาญกลางอีกท่านนึงนะฮะเพื่อจะมาตรวจประเมินโครงการว่าประสบความสำเร็จไปด้วยดีไหมหรือเป็นแง่มุมอีกแง่มุมนึงซึ่งจะทำให้เกิดโปรดักต์นี้อาจจะพัฒนาไปได้อีกแบบหนึ่งได้หรือดีขึ้นอีกนะฮะอันนี้ก็จะมีผู้เชี่ยวชาญกลางท่านหนึ่งมาคอยช่วยประเมินนะฮะอันนี้แล้วก็ซัพพอร์ตด้านการเงินนะอันนี้ก็แล้วแต่ข้อเสนอโครงการที่
มันจะ 50% ไม่เกิน400,000 บาทนะฮะแต่ว่าเราจะไม่ได้สนับสนุนในหมวดของค่าครุพันธ์นะฮะค่าคอมพิวเตอร์ไลเซนส์ซอฟต์แวร์ค่าที่ดินสิ่งปลูกสร้างค่าโรงงานค่าเครื่องจักรจะไม่ได้ซัพพอร์ตนะจะซัพพอร์ตในส่วนของค่าแรงผู้เชี่ยวชาญค่าแรงผู้เชี่ยวชาญที่ฝึกอบรมนะหรือค่าวัสดุสิ้นเปลืองบางอย่างที่เวลาทำแล้วมันต้องเสียหายไปนะฮะเราก็จะซัพพอร์ตนะแต่ถ้าเกิดโครงการพัฒนาเครื่องจักรเนี่ยเกิดพัฒนาแล้วเครื่องจักรนี้ใช้ได้กลายเป็นแอสเซทของบริษัทนี่ฮะทาง iTap ก็จะไม่ได้ซัพพอร์ตนะเพราะมันคล้ายกับเอาเงินของรัฐบาลมาซื้อของให้เอกชนอันนี้ก็จะไม่ได้ซัพพอร์ตนะฮะเราจะซัพพอร์ตเป็นค่าแรงเป็นหลักนะฮะอันนี้งงไหมครับสอบถามได้นะครับผมจะพูดเร็วไปนะฮะอันนี้อธิบายไปแล้วมีแนวทางหลายๆอย่างนะครับคือพัฒนา product ใหม่อันนี้ก็แล้วแต่ความต้องการของทางลูกค้านะครับหรือเรามี product อยู่ในมืออยู่แล้วอยากจะทำให้มันดีขึ้นยังไม่แน่ใจไอเดียนี้จะจินตนาการในความฝันได้ไหมลองปรึกษา iTap ดูก่อนว่าจะมีทางจะทำได้ไหมเดี๋ยวเราจะหาผู้เชี่ยวชาญไปช่วยนะฮะทั้งผู้เชี่ยวชาญนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นภายในสวทช.ก็ได้นะครับผมเป็นอาจารย์มหาลัยเป็นหรือต่างประเทศเราก็มีคอนเนคชันนะครับผมสามารถจะเชิญเข้ามาช่วยพัฒนาได้นะครับผมถ้าในเมืองไทยไม่มีความเชี่ยวชาญในสายนั้นนะฮะบางทีนะฮะเราก็เชิญจากต่างประเทศเข้ามาได้นะฮะในทางถัดมาก็ปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิมให้ดีขึ้นนะอันนี้ก็ผลิตภัณฑ์เดิมที่เรามีอยู่แล้วอยากให้มันดีขึ้นนะฮะปรับปรุงกระบวนการผลิตก็เข้าข่ายการสนับสนุนนะฮะมีการวางแผนของไลน์ในโรงงานเป็นอย่างนี้จะวางยังไงให้มัน productivity สูงขึ้นระยะการส่งต่อระหว่างสเตชันเนี่ยสั้นลงอะไรเงี้ยฮะอันนี้ก็มีคอมพิวเตอร์ซิมูเลชันทำได้นะฮะแล้วก็โจทย์จะหลากหลายนะจากทางภาคเอกชนเสนอเข้ามานะครับผมอันนี้นะฮะการจัดตั้งห้องปฏิบัติการอันนี้นะฮะก็สามารถสนับสนุนได้จริงๆเราก็จะชอบเหมือนกันนะฮะคือบางบริษัทเนี่ยต้องส่งไปเทสส่งโปรดักต์ของตัวเองเนี่ยไปเทสข้างนอกเทสไปเทสมาบางทีแลบที่เทสอยู่ไกลบางทีต้องไปต่างประเทศอย่างเงี้ยฮะนะฮะไม่มีแลบเทสในเมืองไทยเปิดโปรดักต์เริ่มมีฟีลี่หลายอย่างมากขึ้นอยากจะทำห้องแลบเทสของตัวเองก็มาขอการสนับสนุนได้นะครับอันนี้แล้วโครงการลักษณะนี้เนี่ยจะมีเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำเป็นอีกฝ่ายหนึ่งนะฮะเป็นอีกฝ่ายหนึ่งนะฮะลักษณะการตั้งห้องแลบหรือการทำส่วนวิจัยพัฒนาของตัวเองเนี่ยโครงการเงินตู้ดอกเบี้ยต่ำเนี่ยจะซัพพอร์ตชอบซัพพอร์ตมากนะฮะอันนี้เงินกู้เราเนี่ยไม่ได้ออกให้เพื่อไปซื้อเครื่องจักรใหม่มาขยายแคปซิตี้ของบริษัทนะฮะแต่เราออกให้เพื่อให้บริษัทเนี่ยมีการวิจัยและพัฒนาครับผมนะฮะอาจจะตั้งห้องแลบอะไรอย่างนี้ขึ้นมาก็ได้นะฮะนะฮะอีกโครงการหนึ่งนะฮะดอกเบี้ยต่ำนี่คือประมาณ 0.2% กว่าๆนะ 2% กว่าๆนะฮะอันนี้อีกโครงการหนึ่งก็คือช่วยประหยัดภาษีจากงานวิจัยนะฮะคือถ้าบริษัทเราเนี่ยมีงานวิจัยและพัฒนานะฮะเราสามารถเอาเงินที่ทำโปรดักต์อันเนี้ยที่ดีไซน์จนออกมาได้เนี่ยนะฮะที่เงินที่บริษัทเราลงทุนไปเป็นค่าใช้จ่ายในการออกแบบหรือผลิตภัณฑ์นี้ออกมานะเอามาเขียนเป็นโครงการแล้วก็เสนอไปทางฝ่าย RDC เนี่ยฮะนะถ้าเกิด RDCถ้า RDC เขามีกรรมการตรวจเช็คให้นะฮะถ้ากรรมการตรวจแล้วงานนี้เข้าข่ายงานวิจัยนะฮะเขาก็จะออกเฟอร์ให้ออกเฟอร์ให้เสร็จเนี่ยปกติแล้วเราก็เอาค่าใช้จ่ายตรงนี้ไปหักเป็นค่าใช้จ่ายบริษัทอยู่แล้ว1ครั้งใช่ไหมพอมีเฟอร์ตัวนี้หักได้ครั้งหนึ่งเป็นหักได้2เท่านะฮะหักได้2ครั้งนะอันนี้นะฮะอันนี้จะมีกรรมการพิจารณาอีกทีนึงฮะส่วนใหญ่ก็สมุนไพรทั้งหลายนะฮะจะมีโครงการประเภทผลิตยาสมุนไพรทั้งหลายที่จะเข้าขายตรงนี้ได้เฟอร์กันง่ายทีนี้เนี่ยถ้าเราเนี่ยสมมุติว่าเราว่าจ้างทางศูนย์แห่งชาติเนี่ยในการออกแบบเลยตรงนี้นะฮะศูนย์แห่งชาติเนี่ยก็จะมีคือการที่บริษัทจะเข้าขายตรงนี้ได้นะฮะจะต้องบริษัทเนี่ยจะต้องขึ้นทะเบียนกับทางสรรพากรว่าเป็นบริษัทที่มีงานวิจัยและพัฒนาในบริษัทเรานะฮะเราถึงจะเขียนโครงการแล้วก็เสนอให้สรรพากรลดหย่อน 200% ตรงนี้ได้นะฮะแต่ถ้าเกิดบริษัทเราไม่ได้มีนะฮะเป็นไม่ได้จดทะเบียนว่าเป็นงานวิจัยและพัฒนานะฮะแล้วเราไปว่าจ้างนะฮะคนอื่นพัฒนาเช่นทางศูนย์ DECC นะฮะหรือทางศูนย์ Nettech Beltech Mtech ก็ได้นะครับผมหน่วยงานเหล่านี้จะขึ้นทะเบียนกับทางสรรพากรไปแล้วนะฮะบินของเขาที่ออกมาเนี่ยจะหักได้2เท่าแต่ต้องเขียนโครงการมาครอบอีกทีแล้วเอาบินนี้แนบไปปุ๊บมันหักได้2เท่าได้นะฮะอันนี้นะฮะส
วนใหญ่แล้วเขาแนะนำว่าบริษัทควรจะจดบริษัทลูกแยกไปเลยครับเป็นบริษัทใหม่ที่มีการขึ้นทะเบียนอย่าง SCG เนี่ยเขาจะมีบริษัทหนึ่งเลยนะฮะแล้วก็เวลาใครจะวิจัยและพัฒนาอะไรก็มาผ่านเอาออกบินผ่านบริษัทเนี้ยแล้วเดี๋ยวบินจากบริษัทเนี้ยก็ทำให้เขาหักได้ฮะโอหักได้เป็นหลายสิบล้านครับเป็นสิบล้านปีหนึ่งนะฮะที่เขาพยายามหักตรงนี้คืนอีกอันนึงก็คืองานวิจัยและพัฒนาของศูนย์ต่างๆเนี่ยฮะจะรวมกันที่สำนักงานนะฮะอนุญาตให้ใช้สิทธิบัตรตรงนี้นะฮะศูนย์นี้จะเป็นส่วนช่วยในการจดสิทธิบัตรให้กับงานวิจัยภายในสวทช.แล้วก็สามารถจะช่วยจำหน่ายครับผมคล้ายๆขายสิทธิการใช้สิทธิบัตรตรงนี้ด้วยนะฮะอันนี้ราคาสิทธิบัตรก็มีหลายเลเวลนะฮะตั้งแต่ไม่กี่หมื่นจนเป็นแสนเป็นล้านนะแล้วแต่มูลค่าซึ่งเขาจะมีนักวิเคราะห์ว่ามูลค่างานวิจัยนี้จะราคาเท่าไหร่อะไรเงี้ยแล้วถ้าเกิดเราจะซื้อสิทธิในการไปผลิตใช้เนี่ยฮะเราจะผูกสิทธิไว้นานแค่ไหนเช่นถ้าเกิดเราผูกขาด5ปี10ปีเงี้ยราคาก็จะสูงอะไรเงี้ยนะแต่เกิดเราไม่แน่ใจว่าโปรดักต์นี้จะทำตลาดได้ไหมเนี่ยเราอาจจะมาลองก่อนปี2ปีอย่างเงี้ยราคาเริ่มต้นก็จะถูกลงนะฮะอันนี้มีหลายๆการตกลงกันนะฮะอันนี้เมื่อกี้ลืมแนะนำ TOO เนี่ยอาจต้องเข้าไปดูที่เว็บไซต์ของเขาอีกทีนะฮะว่ามีงานอะไรพร้อมจำหน่ายบ้างนะฮะจริงๆมีงานวิจัยอยู่หลายอย่างอันนี้ก็เป็นโครงการตัวอย่างหลายๆอันที่เขาเปิดเผยได้นะฮะเพราะบางโครงการในลูกค้าจะเป็นความลับเขาก็จะไม่สามารถเปิดเผยแล้วก็จะไม่เปิดเผยนะฮะก็เป็นความลับภายในของทางบริษัทเพราะบางทีบางดีไซน์เนี่ยมันก็เป็นความลับของลูกค้าครับเดี๋ยวใครมาเห็นปุ๊บก็สามารถ copy ไปได้ง่ายอะไรอย่างนี้นะฮะอันนี้เราก็จะไม่เปิดเผยไอทับก็จะไม่เปิดเผยนะฮะอันนี้จะเป็นโครงการที่เปิดเผยได้อันนี้ก็พัฒนามีดตัดอ้อยนะครับผมอันนี้ทำให้ตัดอ้อยมีประสิทธิภาพมากขึ้นไม่งั้นเนี่ยเขาปกติก็ต้องรับมีดวันหนึ่งหลายครั้งนะฮะอีกมีดตัดอ้อยเนี่ยต้องรับที่เราก็พัฒนากระบวนการอบชุบตัวความคมของมันเนี่ยให้มันไม่ต้องรับบ่อยฮะก็จะตัดได้ประสิทธิผลดีแล้วมันมีผลกับน้ำตาลด้วยฮะถ้าตัดดีเนี่ยน้ำตาลก็จะดีด้วยนะฮะอันนี้โครงการใหม่ๆนี้กำลังพัฒนาพันอ้อยอยู่นะฮะให้น้ำตาลสูงอยู่นะครับทางไบโอเทคก็มีพัฒนาขึ้นมาอันนี้ก็เป็นพัฒนาเครื่องคัดแยกเม็ดข้าวโพดนะฮะอันนี้เป็นข้าวโพดคือถ้าเกิดข้าวโพดเนี่ยถ้าเกิดเม็ดมันไม่ค่อยดีเนี่ยพอเราขายรวมๆกันมันก็จะกลายเป็นเกรดอาหารสัตว์ใช่ไหมครับอันนี้มันก็จะมีหลายๆเกรดมานะฮะถ้าเกิดเราสามารถคัดแยกนะฮะให้มันมีเม็ดคุณภาพดีกับเม็ดคุณภาพนี้ออกมาไอ้เม็ดคุณภาพดีราคามันจะกระโดดได้นะฮะเหมือนที่เราเคยได้ยินว่าบางทีแล้วเนี่ยเราส่งออกกล้วยหอมเนี่ยนะฮะเยอะนะฮะที่ไต้หวันซื้อไปเขาไปแยกคัดเอาของดีเขาส่งไปญี่ปุ่นทีเขาได้กำไรละเขาไม่ได้ปลูกเองเลยนะฮะแค่คัดแยกอย่างเดียวเอาของดีๆแยกออกมานะฮะตรงนั้นก็ได้ราคาอัพขึ้นมาแล้วนะอันนี้ก็คล้ายๆกันนะฮะอันนี้โครงการเด่นของเรามากๆอันนึงนะฮะคือเราช่วยพัฒนาโรงสีข้าวนะให้สีข้าวเนี่ยให้มันมีข้าวเต็มเมล็ดนะฮะเพราะข้าวเต็มเมล็ดเนี่ยราคามันจะดีฮะทีแค่ขึ้นมา 2-3% นี่ละวันนึงก็สีกันเป็นตันๆนะฮะมันก็จะออกมาเยอะมากนะฮะอันนี้เพราะข้าวหักเนี่ยราคามันจะแทบเผลอจะถูกกว่าข้าวเปลือกเคยได้ยินลงสีเขาว่าพอสีมาแล้วกลายเป็นข้าวหักนี่ข้าวหักนี้ขายออกไปนี่จะคล้ายๆก็จะขาดทุนนะฮะถูกกว่าข้าวเปลือกอีกนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกโครงการนึงนะฮะคือประเดิมบริษัทเนี่ยจะทำตะกั่วถ่วงล้อใช่ไหมแต่มันก็มีเงื่อนไขกิจการทางการค้าหลายอย่างเพราะตะกั่วเป็นโลหะที่เป็นพิษนะฮะเขาก็สั่งผู้ประกอบการก็ต้องคิดแล้วว่าจะแก้ยังไงดีนะฮะก็ปรับใหม่กลายเป็นสังกะสีถ่วงล้อนะฮะแต่ว่าเครื่องจักรเดิมที่เคยหลอมตะกั่วมาจะทำยังไงดีมีมากมายนะต้องลงทุนเครื่องจักรใหม่แล้วก็ส่งผู้เชี่ยวชาญไปช่วยปรับปรุงเครื่องจักรเดิมจากที่หลอมตะกั่วให้มาหลอมสังกะสีแทนนะอันนี้บริษัทก็ก้าวต่อไปได้นะฮะอันนี้ก็บริษัท5ดาวแท็กก็ทำยางตันนะฮะยางตันตีนตะขาบอันนี้ก็ส่งออกเป็นหลักเหมือนกันนะฮะอันนี้ก็ผสมสูตรทำยางขึ้นมานะฮะมีหลายๆส่วนนะครับผมลองบางทีเราจะลองบางทีทุกการส่วนใหญ่ก็จะมีโจทย์อยู่ในใจอยู่แล้วครับผมอาจจะลองปรึกษาทาง iTab ดูว่างานนี้เป็นไปได้ไหมพอจะช่วยพัฒนากันขึ้นมาได้ไหมอะไรเงี้ยอันนี้เรื่องเงินสนับสนุนนี้อยากให้เป็นเรื่องรองนะฮะเป็นของขวัญเมื่อคำโครงการสำเร็จนะครับผมนะฮะแล้วก็เงินสนับสนุนต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าโครงการวิจัยเนี่ยมันมีความเสี่ยงนะการที่ภาครัฐเข้ามาช่วยสปอร์ต 50% ตรงเนี้ยเพื่อลดความเสี่ยงของผู้ประกอบการนะฮะเพราะบางทีงานบางงานไม่สำเร็จอะไรเงี้ยนะฮะก็คือลดความเสี่ยงนะฮะบางทีไปได้ยินตำนานว่าพืชตัวนี้มีสารตัวยาทำใ
หน้าเด้งหรืออะไรอย่างนี้ขึ้นมานะฮะก็มาปรึกษานะฮะก็พยายามสกัดสารอาจารย์ก็สกัดอยู่หลายแบบเลยฮะปรากฏก็หน้าไม่เด้งตามต้องการฮะเพราะมันก็บางทีงานวิจัยมันมีความเสี่ยงนะฮะอันนี้ฮะบางทีพยายามเทสไปเทสมาโครงการอย่างนี้รันกัน2-3 ปีเลยนะฮะแล้วปรากฏสุดท้ายยังคือสารออกฤทธิ์มันไม่ได้ตามตำนานที่เขาว่ามาผมมันไม่มีอย่างนั้นมันก็ต้องปิดโครงการไปก็เบิกจ่ายเงินสนับสนุนตามจริงไปนะอันนี้เราก็ช่วยเต็มที่นะครับผมนะอันนี้ลดช่วยลดความเสี่ยงผู้ประกอบการเป็นหลักด้วยนะอีกอย่างนึงฮะอธิบายเร็วไปไหมครับสอบถามได้นะครับผมนะฮะเดี๋ยวจริงๆมีโบชัวหลายท่านคงได้แล้วของโบชัวไอแท็บนะครับผมอันนี้ฮะก็เป็นประตูแรกนะฮะซึ่งมาสู่โครงการอื่นๆด้วยทั้งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำลดภาษีหรือว่าการใช้สิทธิบัตรอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมนะก็อาจจะติดต่อทาง iTab ก่อนได้นะฮะแล้วก็ไปก็จะก้าวไปงั้นเพราะบางบริษัทใช้ครบแพ็กเกจเลยฮะทั้งกู้เงินทั้งวิจัยด้วยอะไรเงี้ยฮะเอางานวิจัยไปลดภาษีอีก 100% ด้วยอีกอย่างนี้นะฮะมาครบลูปเลยนะครับผมโอเคครับผมขอบคุณมากครับ